ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหยุดแบบนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมนะฮะอยากจะหาสถานที่พักผ่อนนะครับบรรยากาศดีๆนะครับมีความเป็นธรรมชาตินะครับอาหารอร่อยขนมอร่อยเครื่องดื่มดีๆแล้วก็ไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับมาที่นี่ได้เลยนะฮะ The Blooming Gallery นะครับการตกแต่งร้านนี้นะครับเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปินชาวฝรั่งเศสครับออสการ์โคลด์โมแนนั่นเองนะครับเป็นนักวาดภาพสีน้ำมันครับโดยเอาความชอบส่วนตัวนะครับของเจ้าของร้านเนี่ยมารวมเข้ากับศิลปะครับจนเกิดเป็นร้านสวยสไตล์สวีทแอนด์รัสติกแบบนี้แหละครับมาที่ร้าน The Blooming Gallery นะครับมีเมนูให้เลือกทานเยอะเลยนะฮะแต่ว่าผมขอแนะนำ2อันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเครื่องดื่มนะฮะอันนี้คือ Summer Sunshine Soda นะครับก็คืออิตาเลียนโซดานะครับรสส้มนะฮะเขาก็จะใส่ตัวไซรัปส้มลงไปแล้วก็จะมีส้มด้วยนี่หั่นเป็นแว่นๆใส่เข้าไปเลยนะฮะและอีกหนึ่งเมนูนะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าอลังการงานสร้างมากๆนะครับอันนี้เป็นเมนูของหวานของเขาที่บอกได้เลยว่าได้แรงบันดาลใจนะฮะมาจากศิลปินคนหนึ่งฮะชื่อว่ามอแนนะฮะชื่อเมนูนี้ว่า Apart in the Forest นะครับอันนี้จริงๆก็คือมัทฉะมูสซอฟต์ชีสเค้กนะครับด้วยความที่ภาชนะนะครับเป็นหินอ่อนนะฮะดังนั้นเนี่ยจะเก็บความเย็นของชีสเค้กอันนี้ไว้ได้ข้างในมันก็จะอร่อยชุ่มฉ่ำอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาบอกว่ามี4ชั้นด้วยกันจะมีอะไรบ้างเรามาชิมพร้อมๆกันเลยฮะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะกินเนี่ยต้องตักให้ลงไปลึกๆข้างในเลยดีมากจริงชั้นล่างสุดเหมือนคล้ายๆจะเป็นเค้กเป็นชีสเค้กขึ้นมานิดนึงจะเป็นมูสมัทฉะคือมูสชาเขียวเขาหนักครีมแล้วก็รสชาติดีขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นครัมเบิลซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราเคี้ยวเข้าไปมันจะมีเสียงกรุบ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 แล้วก็มีผิวสัมผัสอันนี้อร่อยแต่ชั้นที่ปลื้มปิ่มที่สุดนะฮะอันนี้ถูกใจทุกคนแน่นอนคือชั้นบนเป็นครีมสดเนียนเบาแล้วดีมากข้างบนเขาก็จะมีโรยมัทฉะดังนั้นเนี่ยมันเหมือนได้ความรู้สึกที่ว่าเป็นญี่ปุ่นด้วยฝรั่งด้วยอะไรเงี้ยอร่อยมากฮะอันนี้มาที่เครื่องดื่มนะฮะก่อนที่เราจะชิมก็คนให้เข้ากันนิดนึงนะฮะก็สดชื่นเลยเขาใส่ตัวส้มเข้าไปด้วยดังนั้นเนี่ยตัวผิวส้มอ่ะเขาก็จะมีความหอมไซรัปส้มที่เขาใส่นะฮะกลิ่นมันหอมมากๆนะฮะหอมหวานแล้วก็สดชื่นครับอีก2เมนูนะครับที่ห้ามพลาดเลยนะฮะอันนี้ชื่อว่า The Blooming Garden นะครับเป็นเค้กช็อกโกแลตละวาดแต่ข้างในเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับครีมพิสตาชิโอนะฮะไอศกรีมนะฮะจะเป็นพิสตาชิโอเหมือนกันนะฮะเป็นเจลาโต้ด้วยนะของที่นี่แล้วก็จะมีฟลอรัลเค้กนะฮะก็เสิร์ฟออกมาแบบเหมือนอยู่ในสวนเลยแหละโอ้นุ่มมากนุ่มมากนี่ฮะลาวาพิสตาชิโอออกมาเยิ้มๆแบบนี้เลยนะครับลาวานี่มีทั้งช็อกโกแลตแล้วก็พิสตาชิโอเลยนะครับกินคู่กับไอศกรีมเจลาโต้นะครับโหอันนี้5ดาวเลยอ่ะคือลาวาเค้กเนี่ยดีมากไอศกรีมเย็นๆหวานๆกับตัวลาวาร้อนๆมันอร่อยมากหวานๆเค็มๆใครที่ชอบทานถั่วง่ายๆอันเนี้ยอร่อยมากมาอีกหนึ่งอันนะฮะอันนี้ชื่อเมนูว่า Our Secret Love นะครับคือเมนูนี้อลังการงานสร้างตรงที่ว่าตรงนี้นะครับตัวนี้ชิ้นใหญ่ๆนะครับด้านใต้นะครับจะเป็นลาเวนเดอร์ทาร์ตนะครับแล้วข้างบนที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลเนี่ยอันนี้นะฮะก็คือราสเบอร์รี่การ์นาชนะครับแล้วความเจ๋งของเขานะฮะคือรับประทานคู่กับไอศกรีมฮะซึ่งไอศกรีมลูกนี้เนี่ยเป็นเจลาโต้รสลาเวนเดอร์เริ่มที่ตัวทาร์ตลาเวนเดอร์ก่อนเลยนะครับจะตักคู่กับตัวการ์นาชไปด้วยเลยนะฮะดูครับคือทาร์ตเนี่ยมีความร่วนอยู่นะครับแต่ก็มีความกรอบแต่ที่ชอบจริงๆคือข้างในเนี่ยคือไส้ทาร์ตเนี่ยน่าจะเป็นคัสตาร์ดก็จะมีกลิ่นลาเวนเดอร์แต่ว่าพอเราทานเข้าไปกับตัวการ์นาชข้างบนซึ่งเป็นราสเบอร์รี่การ์นาชมันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆมีกลิ่นหน่อยๆแล้วก็แบบเหมือนหวานอันนี้ไปด้วยกันแบบยอดเยี่ยมเลยนะฮะมาต่อกันที่ไอศกรีมที่เสิร์ฟมาข้างๆนะครับมาไอศกรีมรสลาเวนเดอร์นะครับข้างใต้ก็จะมีครัมเบิลเข้ามานิดหน่อย
ใครที่ชอบแบบเหมือนแบบมีคุกกี้อันนี้ก็คือแบบเป็นทูเล่นะฮะก็คล้ายๆกับคุกกี้หรือว่าแบบเวเฟอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะมาวางไว้ให้ด้วยไอศครีมก็คือดีมากนะฮะเนื้อเจลาโต้เนียนมากหลายคนอาจจะไม่เคยทานแบบของหวานที่เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์อันเนี้ยผมว่าเปิดประสบการณ์เลยแล้วก็กลิ่นเขาผู้ดีมากคือมันหอมดอกไม้แล้วก็มีรสชาติหวานสำหรับสายหวานคนไหนนะครับที่อยากมาจิบชาริมรสขนมอร่อยๆท่ามกลางต้นไม้และก็ดอกไม้ธรรมชาติดีๆแบบนี้นะครับมาได้เลยครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท55นะครับชั้น LG นะครับโครงการ The X ทองหล่อพลาซ่าครับผมแชร์พิกัดให้แล้วสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมาฝากสายหวานในวันนี้นะครับจะว้าวแล้วก็น่ารับประทานขนาดไหนเนี่ยไปติดตามชมกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมเคยรับประทานไหมครับขนมปังช็อกโกแลตบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าเนื้อนุ่มละมุนอร่อยอร่อยและที่สำคัญนะคุณผู้ชมครับความนุ่มละมุนและอร่อยต้องได้จากนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสวิธีทำการนาช็อกโกแลตเริ่มจากใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเนยสดนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันต้มจนเดือดปิดไฟเติมดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ครับแล้วก็มาทำขนมปังกันต่อนะครับใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีใช้หัวตีลูกตะขอเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันจากนั้นเติมไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำเย็นและเนยสดนวดต่อจนก้อนโดเนียนก็ปิดเครื่องได้เลยละครับแบ่งก้อนโดให้เป็นก้อนละ40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมเตรียมไว้นะครับระหว่างนี้ก็มาทำหน้าคุกกี้กันเลยละครับผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์เบกกิ้งโซดาเกลือป่นและผงโกโก้เข้าด้วยการเตรียมไว้นะครับต่อมาใส่เนยสดกับน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันเติมไข่ไก่และนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตามด้วยแป้งที่ผสมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ปิดเครื่องครับพักส่วนผสมไว้ประมาณ15นาทีก่อนนะครับจากนั้นก็ชั่งหน้าคุกกี้20กรัมรีดเป็นแผ่นกลมบางเตรียมไว้นะครับสุดท้ายก็นำทุกอย่างมาประกอบเข้าด้วยกันเริ่มจากแผ่ก้อนโดที่ปั้นเตรียมไว้ออกใส่ไส้กานาชช็อกโกแลตหุ้มแป้งให้มิดพักแป้งไว้ประมาณ30นาทีจากนั้นคลุมก้อนโดด้วยหน้าคุกกี้ช็อกโกแลตที่เรารีดเตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ 18-20 นาทีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconfarmprofessional.com ครับเจอกันแล้วก็ทักทายแล้วก็มีรอยยิ้มให้กันก่อนนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ยังลงมือไม่ได้ขอเวลาไปเตรียมเครื่องปรุงส่วนผสมทั้งหมดสำหรับการทำขนมปังชาโคสังขยาชาไทยนะครับ